ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ GoPro 9นะครับเป็นเคสเหล็กนี่ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้ออูหลันจื้อหรืออูหลันซี่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าอูหลันจื้ออูหลันจื้ออูหลันซี่นี่แหละเป็นเคสเหล็กนะครับตัวนี้แข็งแรงใช้กับ GoPro 9ตัวนี้นะครับถ้าคนต้องการใช้งานแบบลุยๆอะไรพวกนี้ต้องมีเคสเนี้ยเนี่ยใส่กับ GoPro 9แล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมพวกไมค์ได้ตัวนี้จะมีเป็นรูไมค์เสียบไมค์ได้นะใส่ไมค์ได้ก็ล็อกตัวนี้เป็นเหล็กนะครับใส่พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆได้หมดนะครับใส่กับขานี่ได้เลยถ้าเป็นพวกไมค์ GoPro ธรรมดาก็ใส่ได้เลยถึงจะเป็นพวกขาตั้งกล้องทั่วไปหรือใส่กับ power bank ตัวเนี้ย BG2 เนี่ยอันนี้จะเป็นคู่เอกเลยตัวเนี้ยครับตัวนี้จะเข้ากันดีมากคือใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้กับ GoPro แล้วก็ถ่ายได้ทั้งวันนะตอนนี้เป็น power bank ด้วยนะที่นี่ยังได้แนะนำไปแล้วคราวที่แล้วตัวเนี้ย power bank 2600มิลลิแอมป์ใช้สาย USB Type C ใช้กับ GoPro ว่าจะเป็นกล้อง GoPro98แต่ว่าเคสเนี่ยมันจะเป็นของ9ถ้าเป็น8ก็มีเคสของ8ไป7ก็เคสของ7ไปแต่ว่าตัวเนี้ยแนะนำตัวเป็นตัว9แข็งแรงครับถ้าใช้กับ GoPro ตัวนี้คุ้มมากเพราะสามารถที่ใส่ไมค์ตรงนี้ได้แล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมได้หลายอย่างใส่ไฟใส่อุปกรณ์อย่างอื่นได้มากมายเลยครับตัวเนี้ยคุ้มมากๆครับเป็นยี่ห้อ Ulanzi หรือ Ulanzi นะครับนะครับรุ่น G9-14 ครับผมสวัสดีครับ